ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณสถานการณ์โควิด-19 คลัสเตอร์ใหม่ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ด้วยที่จังหวัดสระบุรีก็คือที่โรงงานแปรรูปเนื้อไก่นะคะล่าสุดทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็พยายามเร่งตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อเพราะว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า400คนสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงนะคะทีมข่าวช่องวันคุณธินภพอยู่ในพื้นที่แล้วเชิญค่ะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมากภายในโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ที่จังหวัดสระบุรีล่าสุดพบว่าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่มีการคัดกรองเชิงรุกให้กับพนักงานเพิ่มเติมขณะที่บรรยากาศด้านหลังผมนี้นะครับตอนนี้จะเห็นว่าบริเวณเต็นท์สีขาวที่อยู่ด้านหลังนั้นมีแรงงานส่วนหนึ่งนะครับที่ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ระหว่างการรอรถพยาบาลมารับไปรักษาตัวครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวช่องวัน31ลงพื้นที่มาตรวจสอบความคืบหน้าจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกที่โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรีของบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนหลังพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นจำนวน391คนซึ่งจำนวนนี้มีคนงานชาวกัมพูชา240คนและคนงานชาวไทย151คนจากการตรวจคัดกรองทั้งหมด 3,400 คนนะครับทราบผลแล้วจำนวน 2,299 คนขณะที่พนักงานในโรงงานแปรรูปเนื้อไก่แห่งนี้มีมากถึง 5,862 คนครับบรรยากาศตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่าคนงานภายในโรงงานดังกล่าวทยอยเดินทางกลับบ้านตามภูมิลำเนาต่างๆเพื่อไปกักตัว14วันหลังจากผลตรวจเป็นลบไม่พบเชื้อส่วนผู้เสี่ยงต่ำให้กักตัวในบ้านสังเกตอาการตลอด14วันเช่นเดียวกันครับผลไม่ติดเชื้อค่ะแล้วตอนนี้เราทำไปไหนกลับบ้านไปกักตัว14วันค่ะส่วนตัวเรากลัวไหมครับกลัวค่ะเรามีวิธีการป้องกันดูแลตัวเองยังไงบ้างก็สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาไม่เปิดเมสออกปากแล้วหยิบจับอะไรก็ต้องใช้แอลกอฮอล์ล้างมือค่ะแม่เครียดมากค่ะแม่บอกกับเราว่าบอกว่าถ้ายังไงอยากให้ไปตรวจก่อนเลยกลัวจะมีแบบกลัวติดเชื้อติดไหนค่ะที่ผ่านมานะครับทางสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่สะดวกให้ข้อมูลกับทีมข่าวช่องวันแต่อย่างใดจากการตรวจสอบทราบว่าผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามค่ายลูกเสือ7คดโป่งก้อนเซาอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับโดยสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อได้ประมาณ160คนส่วนที่เหลือนะครับก็จะนำเข้ารักษาที่โรงพยาบาลหลักเช่นโรงพยาบาลสระบุรีและโรงพยาบาลแก่งคอยครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระบาดในพื้นที่จังหวัดสระบุรีล่าสุดจากการตรวจสอบนะครับพบว่ามีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมขึ้นภายในพื้นที่ของบริษัทเอกชนดังกล่าวซึ่งห่างจากบริเวณด้านหน้าโรงงานแปรรูปเนื้อไก่จุดที่ผมรายงานอยู่ตรงนี้ประมาณ16กิโลเมตรนะครับโดยคาดว่าจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ400เตียงแต่หากพบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอีก800เตียงเพื่อที่จะรองรับโควิด-19 ระบาดในจังหวัดสระบุรีครับผมธินภพพันธนามข่าวช่องวันรายงานสดจากจังหวัดสระบุรีครับค่ะขอบคุณคุณธินภพพันธนามด้วยรายงานสดจากพื้นที่เลยนะคะตอนนี้ก็มีการตรวจคัดกรองกันอย่างเต็มที่เพื่อแยกผู้ป่วยที่เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงออกจากผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุดนะคะครับผมทีนี้จากการระบาดในโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ที่สระบุรีเนี่ยฮะตอนนี้ที่ชัยนาทเองก็พบว่ามีผู้ป่วยโควิด-19 และมีความเชื่อมโยงกันกับในพื้นที่โรงงานแปรรูปไก่ด้วยนะครับครับล่าสุดเนี่ยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาทบอกว่าเนื่องจากมีผู้ป่วยยืนยันว่าติดโควิด-19 ในโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ที่สระบุรีจำนวนมากเลยเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆเนี่ยยอด390กว่าคนถูกไหมฮะครับตอนนี้นะครับพนักงานบางส่วนที่เขาทำงานอยู่ที่โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ที่สระบุรีเนี่ยเขาเดินทางกลับภูมิลำเนาครับบางคนกลับมาที่ชัยนาทเพราะว่าโรงงานนั้นเป็นโรงงานใหญ่ไงก็มีคนจากหลายจังหวัดไปทำงานใช่ไหมครับปรากฏว่าตอนนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเชื่อมโยงกับโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ที่สระบุรีเนี่ยเป็น HR ก็คือฝ่ายบุคคลของโรงงานครับเป็นคนชัยนาทเบื้องต้นพบว่าติดเชื้อ2คนนะฮะคนแรกเป็นคนอำเภอหันคาตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยอีกคนหนึ่งเป็นคนอำเภอสัพพยาเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนใครก็ตามที่มีความเสี่ยงให้กักตัวละชัยนาทเขาล้อมกรอบดูแลป้องกันเข้มงวดแล้วนะครับจะได้อุ่นใจตรงจุดนี้ในขณะที่ภาพรวมจังหวัดชัยนาทเนี่ยตัวเลขถึงตอนเย็นเมื่อวานประมาณ 4:30 นยอดสะสมติดโควิด-19 ในจังหวัด92รายรักษาหายแล้ว81ราย
รักษาตัวอยู่เหลือ7รายนะฮะครับมีผู้เสียชีวิต4รายด้วยกันอันนี้คือที่จังหวัดชัยนาทสรุปภาพรวมให้คุณผู้ชมได้ทราบกันส่วนอีกหนึ่งคำถามใหญ่แล้วเราจะยังกินไก่ได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่านั่นก็เป็นโรงงานใหญ่ย้ำอีกครั้งเมื่อวานโรงงานออกเอกสารแล้วว่าเขามีความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยนะครับดังนั้นสบายใจได้เปล่าหนึ่งและล่าสุดครับอธิบดีกรมปศุสัตว์ยืนยันว่ายังกินไก่ได้นะแต่จะต้องนำเนื้อไก่เนี่ยไปปรุงให้สุกผ่านความร้อนก่อนนะครับและต้องเป็นระดับความร้อนที่ทำลายเชื้อไวรัสต่างๆรวมไปถึงเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆตรงจุดนี้แหละจะทำให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นพูดง่ายๆปรุงสุกกินร้อนช้อนกลางล้างมืออันนี้เป็นหลักการสำคัญเลยครับครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ